หลังจากนั้นไปต่อกันเลยนะครับไปห้องพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเรามาห้องที่3นะครับโอ้โหทีมกายภาพบำบัดอยู่ที่นี่กันหมดเลยอันนี้ห้องกวินนี่ครับหรือนวดไปแล้วยังรออยู่ใช่ครับห้องน้ำอยู่ครับพี่โปรดวันนี้มีคิวต้องนวดใครบ้างครับก็มีอยู่ก็มีตองแล้วก็มีเชนสุพรรณทองสงใช่ดูแล้ววันนี้2คนครับอ๋อแปลว่าคนหนึ่งทั้ง3คน3คนนะครับอย่างพี่ตองนี้ยังไงครับพี่ตองจองก่อนหรือว่ายังไงครับใช่ครับจองก่อน จองก่อนก็แต่อีกนานแล้วก่อนซ้อมแล้วปกติวันซ้อมเนี่ยค่าเฉลี่ยของการนวดนักเตะภายในทีมนะครับพี่โปรดวันซ้อมเนี่ยต้องนวดประมาณสักกี่คนนะฮะวันซ้อมก็แล้วแต่บางครั้งไม่แน่นอนบางครั้งก็สามสี่แล้วแต่บางคนต้องการประมาณมันไหนบางคนก็แบบยืดเองได้เอ็กซ์ชายเองได้ก็พร้อมอยู่แล้วก็มีก็แปลว่าตอนนี้ทีมนวดของเรานะครับทีมกายภาพบำบัดมีอยู่3ใช่ไหมครับก็มีอยู่ตอนนี้ถ้ารวมพลาดไป5ก็ไม่พอแต่ละคนต้องทำงานกันหนักพอสมควรนะครับก็ต้องเฉลี่ยกันแบ่งๆกันไปก็ให้มันสมดุลหน่อยมันมาแล้วครับแล้วครับพี่ตองครับเมื่อกี้พี่ตั้มแซวนะครับไปห้องที่นู่นมานะฮะบอกว่าก็แซวว่าทำไมพี่ตองถึงที่พี่โปรดต้องมาแวะหาพี่ตองเลยจองไว้ก่อนแล้วคิวไปแล้วเชิญพิเศษพี่ตองว่าพี่ตองชอบนวดเป็นนักกีฬาโอ้ยตั้มพูดอะไรเข้าตัวเองโม้เลยตั้มไอที่รถจอดหลังคอนโดนะก็เรื่องจริงครับจะถามเลยแฟนตั้มถามเลยเอ้าจริงเหรอก็ไปจอดแถวนั้นจริงแต่ไม่รู้ไปทำอะไรก็ไปถามเอาเองว่าทำอะไรเรามาถามเรื่องนวดแต่เราได้เห็นพี่ตองดูแลผิวหน้าไปด้วยนะครับนี่เป็นนักกีฬาก็ต้องดูแลให้มันรอบครอบทั่วถึงด้วยนะเผื่อมีพรีเซนเตอร์มาติดต่อนะอย่างตองครับพี่โปรดใช้เวลานวดประมาณเท่าไหร่ครับก็ได้แต่มาค้างมันก็40นาทีมาก็ประมาณ40นาทีแล้วชั่วโมงก็มีครับผมต้องพิเศษนวดแบบนี้ครับแต่ว่าธนบูรณ์กับเสกสิทธิ์ไม่รู้ชอบนวดแบบไหนครับเอาผมนวดแบบให้พี่โปรดให้หมอนวดที่ทีมครับพี่เขาก็แซวมาแล้วแหละครับบอกว่าพี่ตองชอบนวดมากเขาก็ทิ้งเสียงมาใช่ผมชอบนวดไงก็เดี๋ยวแบบนี้ชอบนวดแต่ว่าของก็อย่างที่บอกว่าธนบูรณ์กับเต็งติ๋มนวดแบบไหนเดี๋ยวไปถามกันเองครับมาห้องหลังกว่าก็ห้องแรกก็ไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัวคืออย่างที่นวดอยู่ตัวนี้คือเรื่องของหลังใช่ไหมครับหลังแล้วหลังเรียกว่าสะโพกส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้ด้วยส่วนแขนใช้เยอะก็ต้องมีการคลายกล้ามเนื้อแล้วตรงนี้ว่าทีมแพทย์กว่าจะได้นอนก็ประมาณตีหนึ่งกับตีสองเลยสิครับเพราะว่าถ้าเกิดมีนักเตะน้องๆภายในทีมมากัน 2-3 คนต่อคืนเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาปกติแล้วครับแล้วอย่างพี่ตองเวลานวดทำอะไรครับนอนหรือว่าเล่นมือถือก็บางทีก็ดูโทรศัพท์บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนอนๆนะพักๆคิดไปเรื่อยคิดอะไรไปเรื่อยใช่ครับแล้วทำไมไม่นวดพร้อมตั้มล่ะครับเนี่ยก็ผมชอบนวดแบบนี้ไงตั้มกับผมมันนวดคนละแบบกันหมอบอกแล้วว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ยับฮะถามตองครับในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทกับอุ้มด้วยก็อยู่อัสสัมชัญธนบุรีก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับการเข้าเข้ามาของเทียทรบุญมาทันครับอย่างแรกเลยคือดีใจครับดีใจก็คือก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนใช่แต่เด็กที่อยู่สัมพันธ์ธนบุรีครับก็สนิทคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็คือมันก็ดีใจที่แบบเหมือนกับมีเพื่อนเพิ่มขึ้นในทีมอีกคนนึงแล้วก็คือคนทุกคนรู้ฝีมืออุ้มอยู่แล้วก็คือผมว่าปีนี้เมืองทองก็เสริมตัวค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าได้อุ้มใหม่คนนึงผมว่ามันก็มาช่วยเติมเต็มแหละจากที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมผมว่าในทีมตอนนี้ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่มันก็ต้องแข่งขันกันครับผมมันผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ตัวนักเตะเองทำให้ทีมเองเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีอะผมว่าครับใช่
คือจริงๆแล้วอุ้มก็เคยเกือบจะมาอยู่เมืองทองของเราตั้งแต่อดีตแล้วพร้อมๆกับตองกันแหละครับเพียงแต่ว่ามันมีเอ็กซ์เทนนิดหนึ่งทำให้แยกกันไปนะครับแล้วพอย้ายมาอยู่ด้วยกันก็เหมือนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็เจอกันในทีมชาติประจำกันอยู่แล้วใช่ใช่ครับทุกคนก็หลายคนที่แบบก็สนิทกันในทีมชาติด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอมันมาอยู่นี่ปุ๊บก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นประมาณนั้นเวลาอยู่ในสนามอุ้มก็อาจจะเจอพี่ตองหรือจะด่าบ่อยขึ้นด้วยมากก็ในสนามถ้าทีมตรงข้ามกันก็เป็นธรรมดาที่แบบเหมือนก็ต้องจริงจังให้กับสโมสรที่เราเล่นอยู่แล้วตอนนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเห็นจะเห็นได้จากถ่ายทอดสดบ่อยๆที่แบบบางทีก็มีปัญหากันบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอจบเกมก็เพื่อนกันครับอยู่ในทีมก็จะด่ากันในเรื่องของเกมรับเกมรุกซะมากกว่านะใช่ครับก็มีพูดถึงเรื่องเกมเรื่องอะไรปกติครับแล้วตอนที่วันแรกครับที่อุ้มเดินทางมาถึงในคลิปมีการรับน้องนะครับเขาบอกว่าโอ้โหพี่ตองกวินแฟนคลับอุ้มบอกว่าเตะเลยพี่ตองนี่เตะเลยจากมุมกล้องครับผมเตะไม่โดนครับความจริงกะจะให้โดนแต่เตะไม่โดนนานทีจะได้มีโอกาสแบบนี้นะปกติจะโดนแกล้งตลอดครับมีโอกาสได้รับน้องใหม่ก็เลยเอาสักนิดก็หวังว่าเขาจะไม่ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับไปอยู่กลุ่มกับสารัตหรืออยู่กลุ่มกับธนบูรณ์ที่ต้องมาอ้ำตองมันถึงมันไม่เข้ากลุ่มมันก็อ้ำผมอยู่แล้วผมนี่โดนอ้ำตลอดใช่ครับได้สงสารครับนี่แหละครับเป็นห้องของเป็นงานของพี่โปรดนะครับเราไปแวะห้องพี่เล็กพี่ไลมาแล้วนี่ก็เป็นห้องพี่โปรดนะครับเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้ตั้มนวดกับพี่เล็กอยู่ใช่ไหมนวดใช่แล้วตั้มก็อยู่เนี่ยครับตั้มชอบอย่างเงี้ยแต่ว่าคือนี่มากับสโมสรไงแต่ถ้านอกรอบปุ๊บมันก็ไปอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้มันไปไหนมันชอบชวนแต่ผมไม่ไปหรอกรู้สึกคดีของฮาร์ปยังไม่หายนะมาเจอคดีของตองอีกนะสำหรับตั้มโอเคครับเดี๋ยวขอให้พี่ปวดทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปอีกห้องหนึ่งนะครับหลังจากห้องพี่ตองกวินนะครับเป็นห้องสุดท้ายแล้วล่ะครับเราจะไปดูหมออาร์ตกันนะครับว่าหมออาร์ตกำลังดูแลรักษาใครอยู่นะครับแม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพี่บาสพีรพัฒน์นชยานั่นเองเมื่อสักครู่ไปครบละเหลือห้องสุดท้ายคิวของหมออาร์ตมีใครบ้างครับก็วันนี้มีบาสครับบาสคนเดียวนะจะเคลียร์แต่ที่สนามแล้วคือเคลียร์นักเตะที่อยู่ในลิสต์มาตั้งแต่อยู่ที่สนามแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะได้ดูแลบาสคนเดียวบาสเนี่ยมีอาการหรือต้องนวดอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะนวดผ่อนคลายครับรีแลกซ์ให้กับนักกีฬาในช่วงก่อนแข่งเพื่อให้นักเตะผ่อนคลายมากกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องตึงนอกจากนักเตะจะรีเควสนักเตะจะขออะไรครับอย่างวันนี้ก็จะแค่ให้นักเตะสบายรู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์พร้อมที่จะลงสนามพรุ่งนี้ของบาสไม่มีอะไรเจ็บพิเศษเพิ่มเติมใช่ไหมครับปกติเลยนี่ก็จะมีหลังที่ต้องตึงนิดหน่อยก็อาจจะต้องดูหลังมากขึ้นเป้าพิเศษเท่านั้นเองครับระยะเวลาในการดูแลหรือนวดให้บาสนานแค่ไหนฮะประมาณ30นาทีถึง45นาทีประมาณนั้นครับแต่ละคนนี่นานเหมือนกันเนาะก็ทั้งตัวครับแล้วปกติก่อนซ้อมนะครับส่วนใหญ่แล้วทีมกายภาพทีมแพทย์เนี่ยต้องดูแลนักเตะก่อนที่จะซ้อมวันหนึ่งประมาณสักกี่คนนะครับก็ขึ้นกับช่วงความชุกครับถ้าโปรแกรมน้อยความชุกน้อยก็ 2-3 คนเป็นอย่างน้อยแล้วก็ถ้าช่วงหนักๆหน่อยก็เป็น10ก็มีก็ช่วยๆกันกับพี่วิน2คนคนละ 4-5 คนอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ที่มีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยมาอยู่ในความดูแลก็จะมีมาหมดครับเจ็บตึงปวดบวมอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วแก๊งคนอื่นๆที่เป็นน้องๆคนอื่นๆที่ไม่ได้นวดเนี่ยเขาก็คือไม่ได้เจ็บใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะดูตามความชอบของนักกีฬาแต่ละคนบางคนก็จะชอบที่จะผ่อนคลายก่อนบางคนก็จะชอบที่จะนอนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความอย่างบ้านนี้จองเอาไว้หรือเราจำเป็นต้องมาดูแลเขาเลยก็อันนี้นักเตะพอดีเดินเช็คนักเตะที่อยู่ในแคมป์เงี้ยก็พอดีน้องเขาขอก็เลยได้มาดูครับผมตอนนี้บาสเลือกที่จะดูแลเอ้ยระหว่างนวดก็คือจะดูทีวีไปด้วยเนาะดูบาร์เซโลน่าครับผมบางคนเลือกเล่นมือถือบางคนเลือกนอนเนาะแต่บาสดูทีวีครับจะบอกให้พี่ไปเมื่อกี้ห้องหมอวินเคลตันโม้ใหญ่เลยมันดูบาร์เซโลน่าผ่านออนไลน์นี่ทีวีก็มีถ่ายทอดสดใช่ครับเคลตันมันดูผ่านออนไลน์ทำไมนี่ดูพอยูก็ถ่ายแต่ว่าใหญ่ด้วยไอ้นั่นนอนดูผ่านคอมพิวเตอร์มันไม่รู้จักรู้ฟอร์ยูโอเคตั้นสินวาแล้ว
ถ้าเราไม่เห็นบาสดูช่องนี้เราไม่รู้เลยนะครับเนี่ย 2-0 แล้วนะครับเมื่อกี้เคลตันบอกว่าเขาเชียร์บาร์เซโลนาเขาชอบเมสซี่มีชอบใครไหมครับบาสในทีมนี้ไม่ชอบไม่ชอบทีมนี้ครับกำลังแข่งบาร์เซโลนาอยู่ครับไม่ว่าเชียร์อ๋อจะแปลว่าชอบเรอัลมาดริดครับเชียร์เรอัลมาดริดครับห้ามอยู่กับเคลตันนะครับคนละทีมนะครับทรงผมครับถามนิดหนึ่งก่อนไปทรงนี้อะไรดลใจอ๋อไม่มีครับก็อยากตัดเฉยครับมันจะหล่อมากเลยวันที่ออกจากร้านใช่ไหมหลังจากนั้นมันจะเซตเองไม่ได้ใช่ครับมันจะอะไรก็ไม่รู้ครับวันนั้นเขาเซตให้อย่างสวยเลยนะวันที่เดินมาโหยังหล่อเลยแต่พอมาเซตเองละโอ้โหเหมือนไปนอนทับหนังสือพิมพ์มามันแบบอะไรบาดหัวมาก็ไม่รู้ครับก็เป็นทรงที่กำลังวัยรุ่นกำลังฮิตนะฮะต้องใช้แบตเตอรี่จี้จี้อย่างเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้พี่อาร์ตดูแลพี่บาสนะครับวันนี้ก็มีเคสดูแลอยู่แค่คนเดียวเพราะงั้นก็เต็มที่ได้นะครับก็ได้นอนเร็วกว่าทีมแพทย์คนอื่นๆ และนี่คือการทำงานของคนเบื้องหลังนะครับทีมแพทย์ทีมกายภาพบำบัดของสโมสร SCG เมืองทองแต่ของเราทั้ง5คนนะครับก็จะผัดเปลี่ยนกันดูแลนักเตะกิเลนพยองนะครับบางคนอาจจะต้องดูแล 2-3 คนบางคนอาจจะมีเคสที่หนักหน่อยนะครับอย่างเช่นหมอวินที่ต้องอุลตราซาวด์เคลตันซินวาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่วงเช้าของวันก่อนแข่งอีกนะครับซึ่งทุกคนก็จะวนเวียนกันเข้ามาให้ทีมแพทย์ทีมกายภาพบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี้แหละครับเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะพบกับทีมพัทยายูไนเต็ดนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของทีมงานเบื้องหลังของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากครับ